ก็สำหรับสุดเสน่หา The Musical ครับก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของอาร์เหมือนกันนะเพราะว่าปกติเราเล่นละครเวทีเนี่ยเราส่วนใหญ่จะได้รับบทเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันต้องทำหน้าที่กึ่งแบบเป็นตัวละครด้วยแล้วก็เล่นเป็นตัวละครอยู่หันฟึบมาหาคนดูกลายเป็นนาร์เรเตอร์เล่าเรื่องไปด้วยมันก็เลยยากในการที่จะแบบปั๊บเปลี่ยนตัวละครเป็นนาร์เรเตอร์แล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นตัวละครอะไรเงี้ยครับท้าทายเหมือนกันฮะก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะได้อยู่แล้วเราทำพิธีกรอยู่แล้วด้วยแต่พอมันเอาจริงๆอ่ะมันก็จูนใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ไม่ต้องจำเยอะกว่าคนอื่นด้วยเลยถูกต้องเลยครับ บทนี้แบบว่าเป็น A4 นะฮะรวมๆกันแล้วแบบโอ้ยยาวมากเลยแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติครับผม เราต้องย่อยทุกอย่างให้เราเข้าใจเนาะแล้วก็เล่าให้คนดูเข้าใจตามเรื่องไปด้วยว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงครับมีวิธีท่องจำยังไงมันก็จริงๆมันเป็นเหตุเป็นผลแหละมันก็ค่อยๆเล่า1ไป2 2ไป3อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้แบบว่าหนักหนามากไม่ได้ยากเกินความสามารถหรือเปล่าต้องรอดูกันแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้โอ้ยมันก็หลุดบ้างแต่ว่าทางทีมงานเขาก็เป๊ะมากฮะเวลาผมพลาดอะไรไปพอพูดจบปุ๊บพี่อามครับอุปการละไม่ใช่เลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป๊ะมากเลยอะไรเงี้ยครับซ้อมไปเรื่อยๆใช่ใช่ยังพอมีเวลาอยู่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่พยายามเรียกอันนี้กับอาร์มนะฮะแต่ก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยังไม่ขนาดนั้นยังอีกห่างไกลเลยล่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องฝึกเก็บแต้มอีกหลายอย่างที่ต้องทำครับเอาเป็นว่าดีใจทุกครั้งที่ได้เล่นละครเวทีแล้วก็ทำเต็มที่ทุกครั้งดีกว่าจริงๆแล้วเรามองว่าเรามีอะไรที่ทำให้แบบเอ้ยเขาอยากให้เรามาเล่นละครเวทีอาจจะด้วยภาพที่หลายๆคนคุ้นกับการที่อาร์มอยู่บนเวทีเยอะละมั้งฮะก็ร้องเพลงพอได้แสดงพอได้อยู่อะไรเงี้ยหลายคนที่เป็นผู้จัดก็มักจะนึกถึงเราแล้วก็ดีใจครับแต่ก็น้อมรับฉายานี้ไหมคะน้อมรับฉายานี้ไหมแล้วครับรับครึ่งไม่รับครึ่งแล้วกันครับยังไม่กล้าขนาดนั้นฮะก็โชคดีมีโอกาสที่ผู้ใหญ่เรียกมาแคสแล้วก็ได้เล่นละครหลายเรื่องครับมีสาวๆหลายคนอยากเห็นสิครับพี่ยาวอ๋อผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับมันไม่มาสักทีมันเป็นรวมเป็นวันแพ็คอยู่เนี่ยฮะคนแบบติดต่อให้แบบถ่ายแบบซิกซี่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ยังไม่มีนะก็ยังไม่เคยมีคนติดต่องานด้านนี้มาครับหรือว่าเราอาจจะไม่เคยแบบโชว์แบบพอร์ตอะไรให้ก็ด้วยละมั้งด้วยคาแรคเตอร์ด้วยคาแรคเตอร์งามด้วยแหละที่เป็นผู้ประกาศที่อะไรเงี้ยครับก็มีความเกรงใจผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่ามีงานติดต่อมาจริงๆก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ดูว่าเป็นยังไงจริงๆส่วนตัวเรากล้ารับไหมครับถอดเสื้อโชว์อ๋อท่อนบนผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังเป็นสามัคคีชุมนุมอยู่ฮะอาจจะต้องเล่นคลิปไปเล่นใช่แน่นอนครับถ้าเกิดมีงานติดต่อมาคงต้องให้เวลานิดนึงครับผมใช่ฮะต้องไปฟิตซะหน่อยตอนนี้มีสาวๆคุยได้ยังครับเนี่ยก็อยากให้มีเหมือนกันนะครับด้วยความตอนแรกเหมือนพี่อาจจะบอกว่ามีสาวคุยไปนอกวงการโอ้ใช่ครับตอนนี้เขาออกไปจากนอกวงการเราแล้วครับผมใช่ครับก็มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกครับมันจูนกันมันต่างคนต่างมีมุมมองด้วยใช่แล้วก็เวลาด้วยหลายๆอย่างแหละจริงแล้วฮะแล้วก็อ่ะไหนๆก็ช่วงนี้แล้วก็โฟกัสงานแล้วก็ทำงานไปก่อนสนิทเลยสนิทครับผมเหงาบ้างไหมครับพี่เหงาก็ไปเล่นแมวครับมีแมวอยู่ที่บ้าน4ตัวนะฮะแล้วก็มีวิธีแก้เหงาคือการเล่นแมวเราก็ทำงานไงเราก็ทำงานแล้วก็เล่นแมวแล้วก็ไปวัดนะทุกวันนี้ซ้อมแก่ไปทำบุญทุกเช้าเลยตักบาตรทุกเช้าเกือบทุกเช้าแล้วกันปฏิบัติธรรมเลยอยากไปนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเพราะมันต้องลาเป็นวันๆไปครับถ้าเกิดไปแต่คิดว่าอยากจะไปแหละไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะฮะซ้อมเป็นคนแก่ใช่ครับ